ตัวตอนไหนที่มันพูดง่ายๆว่าทําเพื่อประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวมไม่รู้ในภารกิจหน้าที่ของตนแต่สิ่งหนึ่งนี่คือฝั่งอบต.นะและที่ท่านถามดิฉันว่าสตง.บอกว่าให้ยืมเงินก่อนอันนี้เป็นการแก้ปัญหาภายในเรานะเป็นการบรรเทาเยียวยาแต่ตรงเนี้ยอย่างที่ท่านพูดมาในโรงเรียนเราไม่มีเงินอะไรเลยอันนี้เราเข้าใจเพราะนั้นเราต้องมามองแล้วว่าเหมือนเราเรียนทฤษฎีเนี่ยการแก้ปัญหาเนี่ยมันต้องหาต้นตอแห่งปัญหาเพราะถ้ามาแก้ปลายเหตุมันเลงร้ายต้นตอมันยังไม่ถูกแก้ไขมันก็ยังมีปัญหาอยู่ดิฉันอยากจะฝากท่านว่าเมื่อมีกรณีเกิดขึ้นแล้วท่านได้รับฟังจากสตง.แล้วว่าเงินมันมามันจะมาพร้อมๆกันหมดทั่วประเทศแต่ความเสี่ยงคืออยู่ที่บุคลากรอยู่ที่คนของแต่ละอบต.ที่มันจะมีจิตสำนึกมันจะมีความสำนึกในการให้บริการรู้ว่าโรงเรียนต้องรีบใช้ต้องอะไรหรือไม่นะคะนี่คือเรื่องของจิตสำนึกซึ่งมันควบคุมยากเมื่อพูดถึงตรงนี้ไหนๆพูดที่ฉันชอบมากพระเจ้าอยู่หัวเคยรับสั่งว่าพยัญชนะไทยนี่มีทั้งหมด44ตัวและมีตัวหนึ่งทำไมไม่รู้จักเอามาใช้ตัวอะไรคะคอคนให้เด็กท่องอ่ะก็เอ้ยคอไก่คอไข่ได้แล้วคอขวดของเราคอควายคอนาคอคนอะไรเนี่ยคอคนขึงขังคอระฆังข้างฝาแต่ดันเอาควายมาเป็นคนนี่ที่ฉันพูดต่อแต่ประมาณท่านพูดเพราะกว่านี้นะพูดแบบให้รู้ว่าเออทำไมราชบัณฑิตยสถานฟังแล้วก็ยังไม่มีเนี่ยเราก็ยังต้องสอนเด็กว่าถ้าสะกดคำว่าคอคนคือควายเป็นคนทำไมไม่คอคนนอนหนูใช่ปะแล้วคำว่าคนคืออะไรคือมนุษย์มากด้วยกิเลสตัณหาที่ฉันบอกเลยว่าเพราะฉะนั้นอยากจะเน้นตรงนี้ว่ากติกาเดียวกันทั่วประเทศแต่จุดเสี่ยงที่เป็นความเสี่ยงอย่างสูงสุดซึ่งมันก็เป็นไปตามเนี่ยถ้าจะให้พูดว่ากฎระเบียบทุกอย่างมีถ้าคนแหกกฎสักอย่างเดียวจบข่าวท่านเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ดิฉันอยากจะฝากว่าการแก้ปัญหาอีกทางหนึ่งที่ต้นทางคือประชุมครูผู้ปกครองใช่ไหมได้ไหมภาคี4ฝ่ายใช้ให้เป็นประโยชน์แล้วมีการเปิดโต๊ะเจรจาคุยกันได้ไหมว่าโรงเรียนเราเดือดร้อนอย่างไรทำไมคุณได้เงินมาคุณควรจะรีบส่งมาจ่ายให้โรงเรียนอย่าไปประทะตรงๆเดี๋ยวมันจะเป็นประสานงานไม่ใช่ประสานงานนะคะแล้วบางที่นะคะดิฉันถามชาวบ้านนะไปตรวจงานในพื้นที่บางที่เนี่ยในที่ยโสธรที่ฉันถามว่าก็มาบ่นว่างานไม่ได้เรื่องอบต.ทั้งนู่นเนี่ยแล้วคุณเลือกเขาเข้าไปทำไมอ่ะเพราะเขาแจกเงินคุณใช่ไหมดิฉันพูดอย่างนี้ตรงๆเพราะอีสานนี่มันแจกกันเป็นหัวจริงๆคุณบอกว่ามันเข้ามาบริหารงานไม่เห็นสนใจความต้องการของชาวบ้านทำงานมาเอางบประมาณมาใช้ผู้ยิบยำโครงการปลาปลาท่อแตกท่อรั่วไม่ได้มาตรฐานดิฉันเลยถามว่าแล้วคราวหน้าจะเลือกเขาอีกไหมคะดิฉันถามอย่างนี้เลยเพราะท่านฟังตรงนี้แล้วเราลองช่วยกันขจัดไอ้สิ่งที่ไม่ดีออกไปจากสังคมไทยเหมือนเนี่ยท่านรองประชุมอะไรโตไปไม่โกงปลูกฝังเด็กหน่อยและไอ้พวกอบต.เนี่ยมันเอาเล็กเอาน้อยก็เอาเงินอาหารกลางวันเด็กมีมาหักโปรซงเปอร์เซ็นต์ช่วยกันเถอะค่ะนะคะในหลายๆแนวทางช่วยที่ต้นทางว่าเมื่อเราแก้กฎหมายยังไม่ได้มันเป็นระเบียบกฎหมายเป็นตามโครงการการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นนะคะแล้วเงินเนี้ยมันก็มาไปที่อบต.ให้อบต.มาช่วยเราแก้ตรงนี้ไม่ได้เป็นจุดแข็งแต่เราจะประสานงานจะหาวิธีการแนวร่วมกับชาวบ้านกับผู้ปกครองเด็กซึ่งเป็นผู้รับบริการเป็นผู้เสียประโยชน์นะท่านไปช่วยกันคุยสิเหมือนประชุมโต๊ะกลมคุยกันด้วยดีว่าโรงเรียนเดือดร้อนอย่างไรต่อไปขอได้ไหมเพราะอย่างที่ท่านพูดเองอบต.อื่นไม่มีปัญหา